พาคุณผู้ชมไปดูการเลือกตั้งที่มาเลเซียกันบ้างนะคะบ้านเราเพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้งใหญ่ไปวันที่14พฤษภาคมบ้านเราก็มีปัญหานะคะเพราะว่าณปัจจุบันก็ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ส่วนประเทศมาเลเซียก็มีปัญหาเช่นเดียวกันค่ะกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาปรากฏว่าพบว่ามีการใช้ hate speech ในโซเชียลมีเดียเพื่อการเลือกตั้งแล้วก็หวังผลนะคะการเลือกตั้งจากการใช้ hate speech อย่างมากเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องถอดบทเรียนกันล่ะค่ะถือว่าการใช้ hate speech เนี่ยท่วมท้นที่มาเลเซียเลยในช่วงเลือกตั้งนะคะผลการศึกษานี้ค่ะจัดทำร่วมกันโดยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซียมหาวิทยาลัยมาเลเซียซาบาแล้วก็มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมวิทยาเขตมาเลเซียนะคะซึ่งก็มีการเผยแพร่โดยศูนย์เพื่อสื่อมวลชนอิสระหรือว่า CIJ ระบุแบบนี้ระบุชื่อพรรคเลยค่ะว่าพรรคปาร์ตี้อิสลามเซมาเลเซียหรือว่าพรรคปาสและฮาดีอาวังหัวหน้าพรรคเนี่ยเป็นตัวการสำคัญของการใช้วาทกรรมสร้างความเกลียดชังหรือว่าเฮทสปีชโดยเฮทสปีชนั้นเน้นเรื่องของเชื้อชาติค่ะในช่วงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนอกจากนี้นะคะยังเป็นเฮทสปีชที่บางโพสต์ยังเป็นข้อมูลเท็จหรือว่าเฟคนิวส์ด้วยนะคะทีนี้คุณผู้ชมก็เราก็จะทราบกันนะคะว่าที่มาเลเซียเนี่ยเขาเป็นพหุวัฒนธรรมมีคนหลายเชื้อชาตินะคะที่อยู่ในประเทศมาเลเซียเขาก็เลยเอาประเด็นตรงนี้เนี่ยค่ะมาใช้ในการหวังผลการเลือกตั้งมีการสำรวจผลการศึกษาติดตามบัญชีผู้ใช้ของนักการเมืองแล้วก็ผู้นำในรัฐบาลมาเลเซียกว่า90คนใน Twitter บ้างใน Facebook บ้างใน YouTube แล้วก็ TikTok บ้างปรากฏว่ามีการใช้วาทกรรมสร้างความเกลียดชังมากถึง 99,563 ครั้งในช่วงตั้งแต่วันที่20ตุลาคมไปจนถึง26พฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะแล้วก็สูงขึ้นเกือบ2เท่าถ้าหากว่าเทียบกับ1เดือนก่อนหน้าซึ่งในช่วงวันที่16สิงหาคมนะคะจนถึง30กันยายนก็มีการใช้ hate speech ไปประมาณ 55,000 ครั้งซึ่งหลังจากที่มาเลเซียมีการยุบสภาในวันที่10ตุลาคมก็นำไปสู่การเลือกตั้งการหาเสียงอย่างไม่เป็นทางการสำหรับการเลือกตั้งที่จัดขึ้นในวันที่19พฤศจิกายนปีที่แล้วและนั่นคือช่วงสำคัญค่ะที่เริ่มมีการโพสต์ข้อมูล hate speech ของนักการเมืองอย่างเห็นได้ชัดนะคะใช่ครับหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือว่ายิ่งใกล้วันเลือกตั้งมากเท่าไหร่ก็จะมีการโพสต์เนื้อหาที่เป็นการสร้างความเกลียดชังเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นทีนี้ผู้อำนวยการ CIJ ค่ะเขาก็มีการกล่าวว่าการเผยแพร่รายงานผลการเลือกตั้งฉบับนี้เนี่ยเป็นการใช้เรื่องของเชื้อชาติและศาสนาเป็นอาวุธทางการเมืองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากที่สุดเลยนะคะในประเทศมาเลเซียอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นก็คือว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีเป็นพหุวัฒนธรรมมีคนหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นชาวจีนมาเลเซียหรือว่าคนที่มีเชื้อสายอินเดียนะคะหรือว่าเชื้อสายต่างชาติเนี่ยก็อยู่จำนวนมากมีหลายศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธนะคะอิสลามแล้วก็ฮินดูแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าการใช้ hate speech ในการเลือกตั้งเนี่ยยังจะเกิดขึ้นอีกและอาจจะมีการใช้วาทกรรมที่สร้างความเกลียดชังที่รุนแรงในช่วงการเลือกตั้งรัฐบาลท้องถิ่นในอีก6รัฐจากทั้งหมด12รัฐที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้เพราะว่าประเด็นนี้ถูกปล่อยผ่านแล้วไม่ได้รับการแก้ไขนับตั้งแต่การเลือกตั้งโดยทั่วไปนะคะจากข้อมูลของมาเลเซียแบบนี้คุณผู้ชมก็กลับมามองถึงบ้านเราเหมือนกันนะคือถ้าหากว่ามีผลการศึกษาที่มาเปรียบเทียบช่วงการเลือกตั้งของบ้านเราที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งความรู้สึกองค์รวมในการใช้โซเชียลมีเดียของบ้านเราอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะดิฉันก็พบว่าบ้านเราก็มีการใช้เฮสปีดเยอะเหมือนกันนะคะคแต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าหากว่าเทียบกับมาเลเซียแล้วเนี่ยคือความรุนแรงหรือว่าผลลัพธ์จากการใช้เฮสปีดเนี่ยมันมีผลจากให้เกิดผลการเลือกตั้งที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับคือการใช้ hate speech นะครับในช่วงของการเลือกตั้งเนี่ยเราก็อาจจะเห็นได้บ่อยๆคือหากพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งรู้สึกว่านโยบายของตัวเองเนี่ยสู้พรรคคู่แข่งไม่ได้วิธีการหาเสียงที่ง่ายที่สุดก็คือการไปขุดคุ้ยว่าอีกฝ่ายนึงมีเรื่องเฉามีเรื่องผิดพลาดอะไรในอดีตบ้างแล้วก็ขยี้ตรงนั้นนะครับเป็น hate speechโจมตีฝ่ายตรงข้ามอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างคะแนนนิยมของตัวเองแบบง่ายๆนะครับทีนี้
hate speech ก็จะมีการแบ่งความรุนแรงนะครับออกเป็นทั้งหมด4ระดับระดับแรกนะครับคือระดับ intolerant นะครับก็คือเป็นการใช้เนื้อหาที่สร้างความไม่พอใจให้อีกฝ่ายหนึ่งอันดับถัดมานะครับก็คือ discriminatory หรือว่าข้อความที่มีการเลือกปฏิบัติแล้วก็มีอันดับที่3นะครับคือ dehumanizing อันนี้ก็จะมีความรุนแรงขึ้นมาคือเป็นเนื้อหาที่มีการลดทอนความเป็นมนุษย์และหนักที่สุดก็คือ hate speech ที่มีการปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงแล้วก็การใช้กำลังทำร้ายร่างกายอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งผลการศึกษาของการเลือกตั้งมาเลเซียในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็พบว่าตัวของฮาดีอาวังนะครับหัวหน้าพรรคปาสเป็นนักการเมืองหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์เพียงคนเดียวที่มีการโพสต์ข้อความถึง2ครั้งที่ถูกจัดให้อยู่ในความรุนแรงนะครับในระดับ3หรือว่าระดับ dehumanizing ซึ่งก็หมายถึงเนื้อหาที่มีการใช้ภาษาที่ลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์นอกจากนี้นะครับก็มีการรวบรวมข้อมูลพบว่าข้อความกว่า 80% นะครับถูกจัดให้เป็น hate speech ที่มีความรุนแรงระดับที่1นั่นก็คือ intolerant นะครับที่มีการแสดงความเห็นที่ขัดแย้งหรือว่าสร้างความไม่พอใจให้อีกฝ่ายหนึ่งขณะที่ 18% ก็อยู่ในระดับที่2หรือระดับ discriminatory หรือว่าการเลือกปฏิบัติแล้วก็มีอยู่105โพสต์นะครับที่มีความรุนแรงอยู่ในระดับที่3แล้วก็มี39โพสต์ที่มีความรุนแรงระดับสูงสุดที่มีการยุยงปลุกปั่นหรือว่ามีการกระตุ้นให้ใช้ความรุนแรงในสังคมค่ะตัวเลขนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมทีนี้เกือบ2ใน3ของโพสต์ทั้งหมดก็มีการวิเคราะห์นะคะว่าเป็น hate speech ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติแล้วก็เกือบ1ใน4ก็เป็นเรื่องศาสนาอย่างที่เราได้กล่าวกันไปแล้วข้างต้นแต่ว่าโพสต์จำนวนมากเนี่ยจะอยู่ใน2เรื่องด้วยกันแต่ว่าประเด็นอื่นๆก็จะมีโพสต์สักประมาณ 14% ที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ของมาเลเซียด้วยนะครับส่วนโพสต์ hate speech ที่เกี่ยวกับเพศแล้วก็กลุ่ม LGBTQ ก็มีสัดส่วนเกือบ 7% แล้วก็มีโพสต์อีกสักประมาณ 4% ที่พุ่งเป้านะคะกับกลุ่มผู้อพยพแล้วก็ผู้ลี้ภัยด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นภาพกว้างๆภาพรวมนะคะของการเลือกตั้งมาเลเซียน่าสนใจว่าผลการศึกษาการเลือกตั้งของมาเลเซียเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเทียบกับการเลือกตั้งของไทยที่เพิ่งเกิดขึ้นมานี่นะคะอันนี้ไม่ถึงขั้นต้องศึกษาแต่จับจากความรู้สึกของคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่ามีการใช้ hate speech มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองขยายความตรงนี้มาเป็นบทวิเคราะห์ในครั้งหน้าก็แล้วกันนะคะ